เอาละครับสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับและนี่คือซิตูซีมูวี่แฟนเพจครับและวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวท่านสั้นกับหนังเรื่องเลด l i ฟ e ครับ เป็นเรื่องราวชีวิตของเขาและเธอคนชายขอบที่การกระทําต่างๆของพวกเขาถูกขับเคลื่อนด้วยความรักทว่าความรักมี2รูปแบบไม่ถูกทิ้งก็ถูกรักแล้วความรักของพวกเขาจะเป็นแบบไหนติดตามหาคําตอบพร้อมนิยามความรักสุดเรดได้ไหนเลดไลฟ์ครับก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอ,ขอบคุณทางค่ายแบนตทิงซีเนมาครับที่เชิญผมเนี่ยไปรับชมรอบสื่อมวลชนของหนังเรื่องเลดไลฟ์นะครับบอกเลยว่าหืมดู Dead. เผ็ดมันจริงครับเห็นโทนภาพปหเวทเวนะครับผมเอาเหลืองกับแดงนะเพราะว่าออกโทนร้อนซึ่งเราก็เน้นแดงเป็นหลักนะครับบอกเลยว่าหนังเนี่ยแม่งเรสสมชื่อจริงๆครับมาเข้าสู่ช่วงรีวิวกันดีกว่าก็เลดไลฟ์เนี่ยนับว่าเป็นหนังที่เดบิวต์ค่ายแบรนด์ทิ้งซีนิมาเลยก็ว่าได้ครับเป็นหนังเรื่องแรกของค่ายเลยนะซึ่งผมคาดหวังมากๆกับหนังเรื่องนี้ทั้งเรื่องของทีนักแสดงเองที่แต่ละคนเนี่ยโคตรตึงนะครับแล้วก็ตัวอย่างหนังครับทั้งทีเซอร์ตัวอย่างเวอร์ชั่นถูกรักตัวอย่างเวอร์ชันถูกทิ้้งทีี่่ตตัดตัดดดอกมามาาไๆค ของผู้กำกับนางนะคือดูแล้วเนี่ยโคตรแฮปเลยอยากดูมากและนี่คือความรู้สึกหลังดูจบครับมาพูดถึงพาร์ทที่ชอบกันก่อนดีกว่านะฮะอย่างแรกที่ชอบเนี่ยคือเรื่องของงานสร้างคอลเลคชันของเลนไลฟ์เนี่ยเรียกได้ว่าสากลมากนะงานสร้างเนี่ยดูดีมีคุณภาพในเรื่องของการเซตซีนเอ่ยอุปกรณ์การถ่ายทํามุมกล้องการถ่ายภาพต่างๆทุกอย่างคุณภาพมากๆครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยงานยังเนี๊บมากด้วยนะครับเรื่องของช็อตต่างๆนาะนะนะดนตรีประกอบทุกอย่างเนี่ย การตัดต่อมันลื่นไหลามากครับไม่มีอะไรที่แบบดูแล้วรู้สึกว่ามันมีความติดขัดเลยทุกอย่างงานสร้างโคตร โคตรดีนะครับยางต่อมาที่ชอบคือเรื่องของงานภาพครับต้องบอกเลยว่าเลตไลฟ์เนี่ยเป็นหนังไทยอีกเรื่องในปีนี้ที่ภาพโคตรสวยเลยครับภาพสวยเกรดดิ้งการจัดแสงการแบบทําโทนสีภาพดีมากๆแล้วนอกจากนี้เนี่ยมันยังมีหลายฉากหลายซีนครับที่หนังเนี่ยใช้ภาพในการเล่าเรื่องมีการใส่สัญญาซ่อนความหมายเข้ามาในงานภาพที่หลายจุดเนี่ยผมว่ามันอาจจะมีความดูเหมือนบังเอิญแต่ผมว่าเขาจงใจใส่เข้ามาซึ่งมันเนี้ยบม,มากมาก อย่างที่บอกครับแล้วก็การเล่าเรื่องในภาพเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างเฉียบคมมากๆครับคือแบบหลายๆครั้งอะ่ะแค่เรามองจากภาพเราก็ดูแล้วว่าตัวละครรู้สึกยังไงแล้วทําให้เราเนี่ยมีอิมแพคกับเหตุการณ์ตรงนั้นได้นะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือเรื่องของดนตรีประกอบหนังเนี่ยมีการใส่เพลงแอมเบียนซาวด์แทร็กได้ค่อนข้างถูกจังหวะมากๆแล้วก็ใส่มาในปริมาณที่พอดิพอด,พอดีมันจะมีการใส่เพลงที่มีเนร้องด้วยนะครับก็คือมีเพลงแรกก็คือเพลงแล้วพบกันใหม่ของ Polycat แล้วก็มีแย้มบานแต่แต่พูดที่ี่ไมม ร้องเนี่ยถูกจังหวะมากแล้วหนังเนี่ยมีการใช้เรื่องของซเลนซ์ความเงียบมาใช้ในการเล่าเรื่องเป็นองค์ประกอบในการข,าขับเคลื่อนอารมณ์ได้ดีมากๆแบบโคตรๆบ้างมากคือหนังไทยไหลายเรื่องที่เป็นดราม่าเนี่ยมันมักจะแบบโถมสาวมึงร้องสิ มึงร้องสิต่างกันครับเลนไลฟ์ทำให้คุณเงียบงนันพองเงียบงันแล้วเนี่ยมันจะมีความหดหูเปล่าเปลี่ยวแล้วดาวของเองแบบตามธรรมชาติที่ผมว่าหนังเนี่ยทำให้ดีมากๆแล้วก็เรื่องของเพลงที่มีเนื้อครับไอเพลงพบกันใหม่เนี่ยมันใส่มาเป็นกิมมิคเล็กๆในหนังซึ่งทําได้ดีครับส่วนเพลงของอัตตายอย่างแย้มบานเนี่ยเรียกได้ว่ามาแค่ซีนเดียวแต่มาแค่ซีนเนี้ยเอาอยู่มากแล้วมันคือการซิมูไรต์มันคือการสรุปมเมสเซจในหนังลงไปในเพลงเพลงนี้ในชอน็อตช็อตนี้ที่แบบปึ๊ บบผมแบบเชี่ยแบบกูกูแบบแบบหัวอน้ำตาไหลอ่ะช็อตเพลงอัตราขึ้นมาคือแบบกูตายอ่ะฟังแล้วแบบกูตายครับอย่าต่อมาที่ชอบคือเรื่องของการแสดงครับทุกคนเนี่ยเล่นแบบดีแบบโคตรดีดีมากๆเรียวสมจริง เข้าถึงอารมณ์แบบดีเจอราดก็ดีพระเอกนะฮะแบงค์ทิติก็ดีนางเอกก็ดีคุณฝ้ายก็ดีคุณที่เล่นเป็นน้องส้มก็ดีคือแบบโอ้โหแต่ละคนพอมาอยู่ในจอเดียวกันแม่งคือการฟาดบทที่แบบโปบบะบุบะมันสมจริงมากแล้วหนังเนี่ยมีการใช้เทคนิคที่เรียกว่าหน้าสดนะครับก็คือนักแสดงแต่ละคนเนี่ยผมว่าแทบไม่ได้เมคอัพเลยนะครับมันจะมีความหน้าสดสูงมากและทีนี้เนี่ยด้วยความที่มันหน้าสดเนี่ยแม่งโคตรเรียวเลยเพราะหนังหลายๆเรื่องเนี่ยนักแสดงมันจะแบบหน้าใสมาแต่เรื่องนี้เนี่ยเซตอัพนสลัมนะฮะมาแบบ กูเชื่อเชื่อเลยว่าแบบพวกเขาอยู่อย่างนั้นจริงๆอะ่ะเพราะว่าทุกอย่างทั้งเมคอัพแอคติ้งสีหน้าท่าทางเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างแม่งโคตรเปียเลยครับเราพูดถึงเรื่องงานสร้างภาพรวมไปแล้วมาพูดถึงเรื่องบทของหนังกันดีกว่าบทแล้ววิธีการเล่าก็เป็นอีกหนึ่งอย่างครับที่ผมชอบากหนังเรื่องนี้อย่างแรกครับหนังเนี่ยมันโปรโมทไปว่าเลนไลฟ์เนี่ย เป็นหนังที่พูดถึงเรื่องรักโลกไม่สวยซึ่งแม่งโลกไม่สวยจริงๆครับหนังแม่งดาร์กแบบดาร์กได้ใจอะ่ะดาร์กชิบหายอะ่ะผมไมได่ดูหนังไทยแล้วดิ่งขนาดนี้มานานแล้วอะ่ะเรื่องเนี้ยทาให้ผมดิ่งแบบดิ่งจริงๆอะ่ะคือแบบไอ้เชี้ยดักสัตว์เลยไม่ได้ไปชดนะอันนี้พูดจริงๆนะมันดาร์กจริงๆครับแล้วก็หนังเนี่ยมันจะพาเราคนดูครับไปสํารวจแง่มุมชีวิตของตัวละครที่แบบเป็นคนชายขอบได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆเราเห็นว่าพวกเขาเนี่ย อยู่กันยังไงกินกันยังไงหาเลี้ยงชีพยังไงทําไมถึงทําแบบนี้มีแรงขับเคลื่อนยังไงตัวหนังมีการพาคนดูเนี่ยไปมองดูจุดจุดนั้นผ่านมุมมองของเขาอะ่ะได้น่าสนใจมากๆครับแม้ว่าบางอย่างมันจะดูผิดกฎหมายผิดศีลธรรมดูขัดกับความเป็นไทยอันดีงามอะ่ะแต่หนังเนี่ยทำให้เราเชื่อครับว่าพวกเขาอะ่ะต้องทําอย่างนั้นจริงๆแล้วมันทําได้ดีมากๆมันทําให้เราเชื่อได้แบบสนิทใจเลยนะครับเรียกได้ว่าหนังเนี่ยมันพาเราไปสํารวจแง่มุมชีวิตจนเรารู้สึกว่าสิ่งพวกเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงๆเพราะว่าด้วยไหลเอามากๆอบม เชื่อแม่งแบบแม่งสมจริงมากๆแล้วทําให้เราเชื่อได้ว่าเรื่องพวกนี้มันเกิดขึ้นจริงทําให้เรามีอิมแพคกับเรื่องต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในเรื่องนะครับอย่างต่อมาที่ชอบครับคือตัวละครนะครับตัวละครทุกตัวเลยทุกๆตัวนะครับแม้แต่ตัวประกอบบางตัวเองเนี่ยมันมีมิติครับมันมีแง่มุมเปของตัวเองมันมีความเป็นคนสูงมากๆมีความเป็นมนุษย์นะครับแล้วก็ผมชอบที่ตัวละครในหนังเรื่องนี้มันจะมีความเป็นกลมๆอะ่ะมันจะไม่ได้แบบเป็นคนที่เลวดีมันจะมีความเทาๆกลมๆซึ่งหนังเนี่ยพยายามเวทตรงเนี้ย ถึงแม้ว่าบางตัวละครเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกเล่าแบบเยอะๆอย่างตัวละครของดิจรานนะครับมันไม่ได้ถูกเล่าแบบเยอะๆแต่ว่ามันจะมีการเวทความเป็นคนให้เขาได้แบบฉลาดมากๆนะครับมีซีนหนึ่งแล้วกันที่แบบทีแรกเราจะเกลียดเขามากเลยแต่พอ snap ปึ๊กเชี่ยมันก็คนคนนึงนี่หว่ามันก็มีความรู้สึกนี่หว่าเออแบบ ชอบมากกับการเล่าตัวละครในหนังเรื่องนี้เออชมชอบมากๆครับอย่างต่อมาคือหนังเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่หนัง c o มิ n g อฟเอ็นะครับโอเคกันลครับ,รบถ้าคุณมองบางจุดเป็นค o มิ n g อฟเอ็เนี่ยก็ได้แต่ส่วนตัวผมมองว่ามันเป็นหนังดราม่ามากกว่าเป็นหนังดราม่าของตัวละครที่แบบคนชายขอบที่ต้องพบกับชีวิตที่แม่งแบบบัดซบบันเลยมากๆแล้วหนังเนี่ยมันเสิร์ฟวิบากกรรมให้ตัวละครได้คือแบบ เหนื่อยแทนะ้นอะหลายหลายครั้งอะเราแตกหลายกับตัว,ตวละครเพราะว่าสิ่งที่มันเผชิญอยู่อะแม่นหนักหนาจริงๆอะ่ะเหมือนกับเพลงของอาตาเลยครับแบบฉันอยากมีชีวิตอยู่อยู่บนโลกที่โหดร้ายอะเออมันมีฟิลฟิลนั้นอยู่ซึ่งหนังเนี่ยถ่ายทอดได้ดีมากๆครับเป็นการพาคนดูตามติดตัว,ตวละครไปพบกับชะตากรรมที่แบบ โอ้เชี่ยหนักหนาได้โคตรดีเลยครับคือเราแบบอินกับมันมาก,มาก,ม,ากมากนะเออแล้วก็ทุกอย่างที่พูดมาครับหนังเนี่ยเล่าค่อนข้างช้านะจากต้นไปจบเนี่ยมันมีความช้าของมันอยู่มีจังหวะของมันอยู่ซึ่งความช้าของเลตไลฟ์เนี่ยก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียนะมันเป็นดาบสองคมนะครับซึ่งจะบอกว่าถึงหนังมันจะมีความช้าของมันเนี่ยแต่ว่ามันก็สามารถพาคนดูไปถึงจุดหมายได้ค่อนข้างสวยงามมากๆครับมันจะมีอารมณ์ที่แบบระหว่างดูพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยหนังมันจะมีการเล่าผูตัวละครถึงจุดหนึง่งพอถึงจุดหน,นึ่ง จะเป็นการ turning point ให้ตัวละครเนี่ยได้พบกับโคตรพ่อคนแม่วิบากกรรมของมันอะซึ่งอารมณ์ที่เราแบบได้รับเนี่ยคือเราอะเข้าใจตัวละครและจากการที่มันปูมาทีนี้เนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยมันจะมีความกดดันตึงเครียดกระอักกระอ่วนมีความแตกสลายในแบบของมันคือกราฟอารมณ์ของหนังเนี่ยม่งแบบปึ้ง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 ขึ้นไปเลยคือทีแรกมันจะเป็นการปูเรียบๆก่อนครับหลังจากนั้นเนี่ยมันจะฟึบขึ้นไปแบบมมึงให้กูพักมังก็ได้ใส่ไม่ยั้งนะครับคือแบบ โอ้ดูจบเนี่ยกูแตกสลายอะพูดอย่างนี้เลยก็ได้ครับดูจบเนี่ยแม่งแบบคือ <c oughs> my heart broken อะแม่งเป็นหนังที่แบบเป็นอย่างนั้นเลยนะครับคือแม่ง let life เนี่ย d ามเ a จแม่งแรงมากครับอย่างสุดท้ายครับที่ชอบคือเรื่องของความรักในหนังคือหนังเนี่ยมันจะมีการพูดถึงนั้นแต่ตัวอย่างแล้วว่าความรักมี2รูปแบบไม่ถูกทิ้ง ก็ถูกรักแต่ถึงอย่างนั้นเนี่ยความรักก็ยังเป็นสิ่งสวยงามหนังเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นหนังที่มีนิยามความรักเป็นของตัวเองซึ่งผมชอบมากมันเป็นการสะท้อนภาพความรักตั้งคําถามกับความรักได้ค่อนข้างน่าสนใจมากลหลักๆเนี่ยทุกตัวละครของเรื่องครับมันจะถูกรายด้วยความรักไม่ว่าตัวละครนั้นอ่ะมันจะอยู่จุดไหนของเรื่องก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นแบบผู้หญิงขายตัวเป็น หัวขโมยเป็นอะไรในเรื่องก็ตามถึงจุดจุดหนึ่งเนี่ยตัวละครมันจะมีการถูกขับเคลื่อนด้วยความรักบางอย่างไปถึงปลายทางที่มันจะทําให้เราได้เห็นเอฟเฟกของความรักให้เราแบบตั้งคําถามว่าตกลงแล้วความรักอะ่ะมันเป็นสิ่งที่สวยงามจริงหรือเปล่าครับถ้าอยากรู้ว่าจะเป็นยังไงหนังเนี่ยจะนิยามความรักว่ายังไงต้องไปติดตามในโรงภาพยนตร์ครับกับหนังเรื่อง l e l i f e นะฮะอ่ะชื่นชมอวยยศมาขนาดนี้ มีพาร์ทที่ไม่ชอบไหมมีครับอย่างแรกเขาจอย่างที่บอกว่าหนังเนี่ยเล่าช้าใช่ไหมมันเป็นดาบสองคมครับเพราะว่าในขณะที่มันปูตัวละครเนี้ยไอช่วงปูองหนึ่งเนี่ยถึงช่วงองสองนิดๆเนี่ยผมว่าหนังเนี่ยมันเอื่อยไปแล้วมันมีความแบบแกราฟอารมณ์มันนิ่งๆอะ่ะมันก็จะมีความแบบน่าเบื่อนิดนึงแอบหาวบ้างแต่พอหนังมันตุ่นคนนูจนแบบเปื่อยตรงนี้แล้วอะหละังจากนั้นเนี้ยแม่งคือช่วงที่แบบแกราฟอารมณ์คุณจะแบบอึก <c oughs> ูจะตายหาให้ได้ครับแม่งแบบโฉฟ <c oughs> ช,ช็อกช้ำนะแล้วก็อย่างอย่างเนี่ยคือผมว่าบางตัวละครเนี่ยมันยังไม่ได้ถูกเล่าออกมาในแง่มุมที่มันมากพอที่จะให้เราเนี่ยเข้าใจตัวละครนั้นได้มากพออย่างเช่นตัวละครพระเอกเนี่ยมันมีปูมหลังครับหนังเนี่ยจะมีการแฟลช็ปให้เราดูช็อตหนึ่งนะครับซึ่งแป๊บเดียว น้อยมากและก็ไม่มีการกล่าวถึงอีกเลยซึ่งโอเคหละภาพรวมเนี่ยเราเข้าใจว่าเขาทําไปทําไมทําอะไรรู้สึกยังไงเราเข้าใจความรู้สึกข,ของเขาแต่ว่าผมว่าบางทีถ้ามันถูกนําเสนอได้มากกว่านี้เนี่ยเราอาจจะเข้าใจในมุมเรื่องตัวละครมากกว่านี้แล้วก็ตัวละครของคุณฝ้ายนะครับฝ้ายคูตเกิลผมว่ามันยังไม่เคลีย จริงๆก็สามารถตีความเองได้แต่ว่ามันปลายเปิดเกินไปหน่อยทําให้เราอาจจะไม่ได้เข้าใจโพสต์ของตัวละครที่แท้จริงว่าตรงๆแล้วเนี่ยตัวละครนี้ต้องการอะไรนะครับส่วนตัวผมเนี่ยตีความว่าตัวละครนี้ต้องการหยหาการยอมรับใครดูแล้วคิดเหมือนกันหรือว่าคิดเห็นต่างๆเนี่ยเรามาคอมเมนต์ดูนะครับว่าเออคิดยังไงกับตัวละครนี้นะครับตัวละครของคุณฝ้ายนะรู้สึกว่าจะชื่อว่าพีทนะครับที่ไม่ชอบเนี่ยก็ประมาณนี้ครับจริงๆจะมีพาร์ทของความแบบเล่าเรื่องบางจุดมันจะไม่มีความเล่าสลับไทม์ไลน์แล้วมันจะไม่ต่อเนื่องอยู่บ้างแต่่่่่ววาาผผมมมัันไสงลกบ เรื่องแานั้นเพราะว่าเพราะว่าสุดท้ายแล้วตอนจบเนี่ยนังสามารถสรุปทุกอย่างได้ค่อนข้างดีมากๆทําให้จุดนี้เนี่ย มันกลายเป็นแบบไม่ได้มีความหมายไปนะครับสรุปง่ายๆโดยรวมเลด Life เนี่ยเป็นหนังไทยที่จะพาคุณดำดิ่งได้ลึกสะใจแบบที่หนังไทยเนี่ยไม่ค่อยทํากันครับตัวละครทุกตัวถูกสร้างอย่างมีมิติแล้วก็ถูกถ่ายทอดผ่านการแสดงที่โคตรโคตรดีผนวกกับเรื่องราวที่มีความสมจริงแล้วก็มีความเป็นคนสูงมากทําให้สิ่งต่างๆที่หนังเล่าเนี่ยมันมีความ Impact กับผมอย่างปฏิเสธไม่ได้เลยครับและในขณะเดียวกันตัวหนังเนี่ย ก็มีการตั้งคำถามสะท้อนภาพแล้วก็นิยามคำว่าความรักได้อย่างน่าสนใจมากๆครับเรียกได้ว่านี่คือหนังไทยคุณภาพที่ไม่ควรพลาดอีกเรื่องนึงในปีนี้เลยเรียกได้ว่าปีนี้เนี่ยหนังไทยโคตรมาแรงเลยครับถ้าถามผมว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยเหมาะกับใครส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่ากลุ่มคนแรกครับถ้าคุณเป็น FC นักแสดงในเรื่องนะครับไม่ว่าจะใครก็ตามทุกคนมีพื้นที่ได้โชว์ของครับและพวกเขาเนี่ยก็เล่นได้ดีมากๆด้วยคุณควรไปดูครับกลุ่มคนต่อมาครับถ้าคุณชอบหนังดราม่าที่แบบดัก Dark, ดิ่งๆมีความเรียลยกตัวอย่างครับออเบลลี่ชูๆนะครับประมาณนั้นเนี่ยคุณน่าจะชอบเรื่องนี้ครับแล้วก็จริงๆถ้าใครอยากดูเนี่ยมาดูเลยครับหนังเนี่ยแม่งโคตรดีครับคาดหวังไม่ผิดหวังนะครับสุดๆนะฮะส่วนใครที่อยากลองเปิดใจดูเนี่ยดูได้ครับทุกคนดูได้ครับหนังมันมีความยากของมันอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นอนะ่ะมันดูค่อนข้างง่ายเพราะเป็นหนังแบบชีวิตนะครับเป็นหนังที่แบบคุณดูเพื่อตามติดชีวิตของตัวละครไปเรื่อยๆจนถึงจุดที่แบบมันจะสอนอะไรคุณแน่นอนครับ่วา คนที่จะดูเนี่ย หนึ่งคือคุณต้องทำํำใจให้ค่อนข้างสงบสบายแบบมีความใจโล่งๆอะ่ะไม่มีเรื่องเครียดแล้วมาดูอะ่ะผมว่าได้อยู่เพราะว่าหนังเนี่ยมันมีเนื้อหาที่ค่อนข้างหนักหน่วงพอสมควรมีความดักที่แบบถ้าคุณจิตใจไม่ค่อยปกติมีความดิ่งอยู่แล้วแล้วมาดูเนี่ยคุณอาจจะดิ่งกว่าเดิมแล้วมันไม่ดีต่อสุขภาพจิตไงคุณเออก็เลยอยากจะแนะนำนิดนึงว่าถ้าใครอยากดูเนี่ยทำใจสบายๆแล้วมาดูนะครับคุณน่าจะเปิดรับกับหนังได้ดีที่สุดขนาดผมเนี่ยวันนี้คือแบบโล่งๆไปดูเลยกูยังดิ่งได้ครับเออแต่เรื่อองงงความดิ่ก็ต้ บอกว่ามันและแต่คนนะนะมันมีเอฟเฟกกับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับก็ลองพิจารณากันเอาเองแล้วกันครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับความรู้สึกหลังดูหนังเรื่อง Late Life ครับ9เต็ม10 จากทางเราครับก็ถ้าใครที่ดูมาแล้วคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ยเลตไลฟ์สองพฤศจิกายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับห้ามพลาดนะครับหนังไทยเรื่องนี้ไม่ธรรมดาเลยครับและที่สาคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณอย่าเพิ่งเชื่อผมนะครับเพราะว่าหนังแต่เรื่องเนี่ยมันทํางานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับและนี่คือ C ิตูซีมูว a ่แฟนเสวัสดีครับบ๊าย thank <laughs> you